ไทยบางขุนพรหมค่ะที่นี่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการบริหารการเงินของประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระราชวงศ์และเป็นอาคารที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอีกด้วยค่ะโดยปัจจุบันนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของของอาคารได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและอาคารแห่งนี้นะคะยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามอีกด้วยค่ะบางขุนพรหมเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระราชโอรสลำดับที่33ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนกว่า 240,000 บาทสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2449ต่อมาในปีพุทธศักราช 2456มีการก่อสร้างตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีข้างเคียงตำหนักใหญ่เรียกว่าตำหนักสมเด็จหรือที่เรียกกันในหมู่ชาววังว่าตำหนักทูลกระหม่อมตามพระนามทูลกระหม่อมบริพัตรตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางขุนพรหมได้รับอิทธิพลจากยุคบาโรกและโรโกโก้ออกแบบโดยนายคาร์ล ซันเทรสกี้ชาวเยอรมันและมาริโอตามันโยช่างชาวอิตาเลียนที่เข้ามาถวายงานสนองพระเดชพระคุณหลุนเกล้ารัชกาลที่5ในขณะนั้นตำหนักใหญ่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดในบรรดาวังเมืองไทยที่ก่อสร้างในรัชสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5เนื่องจากได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างวิจิตรงามตาทั้งภายนอกและภายในอาคารโดยด้านนอกได้รับการประดับด้วยปูนปั้นตามผนังเสาและโดยเฉพาะหน้าต่างซึ่งออกแบบให้แตกต่างกันด้วยรูปทรงไข่และครึ่งวงกลมแต่ประสานกันได้อย่างลงตัวด้วยลายปูนปั้นลายปูนปั้นที่ประดับภายนอกอาคารของตำหนักใหญ่แตกต่างกันด้วยขนาดและลวดลายนับได้กว่า50ลายทั้งที่เป็นลายตามจินตนาการและลายดอกไม้ลายปูนปั้นเหล่านี้จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมส่วนตำหนักสมเด็จออกแบบและก่อสร้างโดยนายคราวดอริงสถาปนิกชาวเยอรมันภายนอกอาคารได้รับการประดับตกแต่งต่างไปจากตำหนักใหญ่เนื่องจากก่อสร้างด้วยศิลปะที่ต่างกันโดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบก้าวหน้าในยุคนั้นเรียกว่านวศิลป์แบบเยอรมันซึ่งจะใช้ลายปูนปั้นประดับน้อยกว่าแต่ยังคงมีความงามสง่าสมพระเกียรติโดยมีหน้าบันรูปโค้งผนังด้านนอกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นในกรอบสี่เหลี่ยมเปิดช่องโล่งของโถงชั้นล่าง
ภายในสูงจรดเพดานโดมที่เราได้ชื่นชมความงดงามจากภายนอกในสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของพระตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมกันไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะเข้าไปชมภายในค่ะซึ่งได้รับการออกแบบและตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะใหญ่วังบางขุนพรหมได้รับการออกแบบตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะวัสดุบางชิ้นนําเข้าจากต่างประเทศนะคะและบางส่วนใช้ของภายในประเทศเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณค่ะและการเที่ยวชมภายในอาคารวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพานุวัฒน์พุทธพฤกษ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพาเราไปเที่ยวชมกันค่ะคุณพานุวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกครับขอต้อนรับเข้าสู่วังบางขุนพรหมครับค่ะสําหรับวังบางขุนพรหมนะคะมีขนาดใหญ่โตโอ้อามากๆเลยถ้าหากว่าเราจะเที่ยวชมควรจะเริ่มจากที่ไหนคะครับเมื่อมาถึงวังแห่งนี้ต้องต้อนรับกันที่ห้องท้องพระโรงครับซึ่งในอดีตนั้นท่านเจ้าของวังทรงใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ห้องนั้นคือห้องสีชมพูตามผมมานะครับค่ะชมพูเป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดโดยทูลกระหม่อมบริพัตรใช้เป็นห้องถวายการรับรองคุณพานุวัฒน์คะนอกจากพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่5และทูลกระหม่อมบริพัตรแล้วนะคะยังมีภาพพระสาทิสลักษณ์ของเจ้านายพระองค์อีกด้วยเป็นใครบ้างคะครับสำหรับท่านแรกนะครับขวามือของเรานี้ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีทรงเป็นพระมเหสีในรัชกาลที่5และที่5และทรงเป็นพระมารดาในทูลกระหม่อมบริพัตรค่ะนะคะครับอีกท่านนึงนั้นเป็นที่เรื่องลือแห่งสยามว่ารัชกาลที่5นั้นมีพระธิดาอยู่องค์นึงที่งามเหลือเกินท่านนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน์สุขุมขติยะกัลยาวดีกรมหลวงศรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยที่ในหลวงนั้นในวันขึ้นนี้ท่านจัดเอาไว้นะครับว่าลูกพ่อคนนี้ช่างงามเหมือนเทวดาใบหน้าสวยดุจนางฟ้านางสวรรค์ครับและทั้งหมดนี้นะคะเขียนโดยจิตรกรไทยนะคะใช่ครับผมเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับหลายท่านช่วยกันรังสรรค์ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งภาพนี้รังสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติของเราก็คืออาจารย์จักรพันธ์พุทธศิลป์สำหรับพระองค์นะคะมีพระศักดิ์หรือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับทูลกระหม่อมบริพัตรยังไงคะท่านมีศักดิ์เป็นพี่สาวหรือพระเชษฐภคินีนั่นเองถัดจากห้องสีชมพูเป็นห้องสีน้ำเงินโดยทูลกระหม่อมบริพัตรทรงตั้งพระทัยให้ห้องนี้เป็นห้องรับรองของอาคันตุกะของหม่อมเจ้าประสมสงฆ์ชายาในพระองค์ปัจจุบันห้องนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งพระราชทานแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับห้องสีน้ำเงินคือห้องบริพัตรจะแสดงพระประวัติและลำดับราชสกุลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตไว้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางดนตรีและพระรูปขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์จอมพลทหารเรือนอกจากนี้ยังมีหุ่นจำลองตำหนักพระเสบันและตำหนักที่
ประทับร่วม4อาคารที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์ภายหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475จนกระทั่งสิ้นพระชนม์บริเวณชั้นล่างของตำหนักจัดเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการของเงินตราตั้งแต่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ใช้ขวานหินลูกปัดกำไลหินกำไลสำริดกระทั่งมาเป็นเงินพดด้วงเงินกระดาษหลวงจนถึงธนบัตรหน้าตาแบบยุคปัจจุบันสุดท้ายคือห้องธนบัตรไทยเป็นห้องที่จัดแสดงวิวัฒนาการการใช้เงินกระดาษในระบบเงินตราไทยตั้งแต่หมายใบพระราชทานเงินตราอัดกระดาษบัตรธนาคารตั๋วเงินกระดาษหรือเงินกระดาษหลวงมาจนถึงธนบัตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าได้เยี่ยมชมได้เห็นถึงการดำเนินงานของธนาคารกลางประเทศไทยรวมถึงได้ชื่นชมความงามของพระตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมนะคะคุณพานุวัฒน์คะถ้าหากว่าคนทั่วไปต้องการจะชื่นชมวังแห่งนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้เข้าชมเป็นหมู่คณะครับ10ท่านถึง15ท่านเป็นต้นไปโดยการจองเข้ามาล่วงหน้า7วันทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไม่เสียค่าเข้าชมครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพานุวัฒน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมความงามของวังบางขุนพรหมอีกครั้งนะคะแต่ว่าจะนำเสนอให้เห็นโดยใช้สีน้ำและผู้กันค่ะงดงามของอาคารพระตำหนักใหญ่วังบางขุนพรหมกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะกลับมาชมความงดงามของตำหนักนี้กันอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่านำเสนอโดยใช้สีน้ำและผู้การโดยอาจารย์พานุพลจันทรีศรีค่ะอาจารย์พานุพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะการที่เราจะเขียนอาคารซึ่งมีรายละเอียดและองค์ประกอบมากมายเราจะต้องเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์ก็เตรียมตัวสเก็ตแบบก่อนนะครับเราจะต้องรู้โครงสร้างของตัวอาคารหมายถึงว่ากรอบภาพรวมต่างๆที่เราจะยกมาไว้บนกระดาษนะครับเราจะต้องรู้ขอบเขตที่เราจะวาดโดยอาศัยพื้นฐานความเข้าใจทางด้านเปอร์สเปกทีฟในเรื่องของความระยะมีระยะใกล้ไกลความชัดลึกต่างๆของภาพแล้วก็เรื่องของแสงเงาที่เราจะจัดมาให้อยู่ในกระดาษความพอดีของกระดาษก็ถือว่าการที่ร่างภาพหรือว่าสเก็ตภาพก่อนจะช่วยทำให้เราจัดองค์ประกอบในการเขียนภาพได้ง่ายขึ้นนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะเลือกเขียนภาพในมุมไหนคะก็เป็นมุมนี้ครับมุมที่เป็นทางเชื่อมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเราจะมองจากอีกฝั่งหนึ่งมาค่ะเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าเราจะมองเห็นภายในตัวอาคารด้วยแล้วก็ภายนอกด้วยนะครับเพื่อมีจุดที่แตกต่างกันในเรื่องของระยะความชัดลึกต่างๆของตัวอาคารครับอาจารย์พานุพลร่างภาพลงบนกระดาษแผ่นเล็กเพื่อกำหนดขอบเขตและจัดวางองค์ประกอบภาพโดยเลือกใส่รายละเอียดบางส่วนและลดถอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปซึ่งมุมที่อาจารย์พานุพลเลือกเขียนภาพในวันนี้คืออาคารด้านหน้าที่เห็นระเบียงทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักสมเด็จและตำหนักทูลกระหม่อมหรือตำหนักใหญ่จากนั้นจึงเริ่มต้นร่างภาพจริงลงบนกระดาษเพื่อจัดวางโครงสร้างของอาคารและองค์ประกอบของอาคารตามหลักการมองเห็นระยะใกล้ไกลหรือ perspective ที่มีรายละเอียดโครงสร้างทั้งที่เป็นเส้นแนวตั้งและแนวนอนโครงสร้างอันนี้เราวาดโดยรวมออกมาก่อนครับแล้วเราก็ค่อยมาแบ่งเรื่องระยะของน้ำหนักอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันจะต้องอยู่ในตัวของงานสเก็ตเนี่ยนะฮะที่เราจะเลือกขอบเขตขึ้นมาก่อนพอได้ขอบเขตส่วนที่เราตัดออกมาเสร็จแล้วเราถึงจะมารู้ในเรื่องของความชัดลึกที่จะผลักในเรื่องของระยะเข้าไปอีกทีหนึ่งนอกจากการเน้นความถูกต้องของสัดส่วนโครงสร้างอาคารแล้วอาจารย์พานุพลยังใส่รายละเอียดลวดลายปูนปั้นที่ประดับในส่วนต่างๆของอาคารทั้งบนหลังคาแนวระเบียงที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วอาจารย์พานุพลจึงหันมาเตรียมสีที่จะใช้ในวันนี้
ดยผสมสีสำหรับลงสีวัตถุและสีเงารวมทั้งสีอ่อนสำหรับลงสีพื้นและสีของแสงจากนั้นจึงใช้ผู้กันขนาดกลางลงสีน้ำตาลเหลืองซึ่งเป็นสีพื้นของตัวอาคารบริเวณที่มีพื้นที่แคบตามขอบประตูและหน้าต่างและใช้ผู้กันแบนขนาดใหญ่ลงสีเดียวกันบริเวณที่มีพื้นที่กว้างอย่างผนังอาคารด้านหน้าผู้กันแบนเนี่ยนะฮะมันจะเร็วในเรื่องของฉากของเหลี่ยมต่างๆซึ่งเราจะวางมุมต่างๆที่มันจะเข้ากับในส่วนที่เป็นเส้นตรงได้ดีแล้วก็ในการวาดเนี่ยจะได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานใช่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนที่ทำงานด้วยอาจารย์พานุพลใช้ผู้กันกลมแตะสีสร้างเงาสีน้ำตาลดำที่ลายปูนปั้นซึ่งประดับอยู่ใกล้กับหลังคาก่อนที่จะระบายสีพื้นผนังอาคารและเสาอาคารส่วนที่เหลือในลักษณะการเว้นเนื้อกระดาษบริเวณที่แสงส่องลงมากระทบแทนการระบายเรียบซึ่งจะช่วยให้ภาพมีจังหวะผ่อนคลายและดูไม่แน่นตาจนรู้สึกอึดอัดจากนั้นจึงหันไปใช้ผู้กันแบนแตะสีเขียวเข้มสลับอ่อนสร้างรูปทรงพุ่มใบของต้นไม้ในกระถางที่จัดประดับหน้าอาคารและใช้สีเขียวเข้มระบายกระถางถัดไปเพื่อไล่ระยะส่วนช่องหน้าต่างที่เป็นกระจกใสในชั้นแรกอาจารย์พานุพลใช้ผู้กันแบนปาดสีเขียวผสมด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีบรรยากาศของอาคารลงไปโดยเว้นเนื้อกระดาษเป็นแสงสะท้อนผิวกระจกรวมทั้งระบายเจือสีบรรยากาศด้วยสีน้ำเงินทับลงไปในบางส่วนก็เริ่มต้นจากการระบายสีบนพื้นที่เปียกก่อนนะฮะแล้วเราก็ใช้สีบางๆเราก็อาศัยจากสีหลักของตัวกระจกซึ่งเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับระบายลงไปบางๆเสร็จแล้วก็จะมีการสะท้อนกันด้วยสีของท้องฟ้าที่กระทบเข้ามานะครับมีการเชื่อมต่อกันของสีให้เกิดความกลมกลืนนะครับต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีสีที่เป็นเงาต่างๆที่ตกกระทบลงไปแล้วมีการสะท้อนเป็นแสงอะไรขึ้นมาสำหรับการลงสีท้องฟ้าอาจารย์พานุพลใช้สีฟ้าระบายรูปทรงก้อนเมฆที่ลอยอยู่เป็นกลุ่มด้วยเทคนิคเปียกบนแห้งและระบายสีเดิมในน้ำหนักที่อ่อนลงเพื่อระบายให้เห็นเป็นริ้วเมฆจางๆตามที่เห็นจริงในขณะที่วาดจากนั้นจึงกลับไปตัดเส้นลายปูนปั้นด้วยสีเทาดำอีกครั้งโดยการแตะลายผู้กันกลมให้ได้เส้นขนาดเล็กสลับกับการใช้ผู้กันแบนแตะสีเมื่อต้องการวาดให้เป็นเส้นตรงแล้วจึงลงสีกระถางต้นไม้ที่หน้าอาคารโดยลงสีพื้นด้วยสีเทาและใช้สีน้ำเงินลงสีเงาที่ขอบกระถางตรงนั้นอาจจะกระดาษนี่อาจจะแห้งนิดนึงนะครับแล้วก็โตรกเป็นสีแห้งบนแห้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการความกลมกลืนของเนื้อสีเนี่ยนะฮะกระดาษเนี่ยควรจะมีความพร้อมในการป้ายสีก็คือทำให้ชุ่มน้ำนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องเปียกมากอาจารย์พานุพลใช้สีม่วงลงสีเงาของหลังคารวมทั้งบางส่วนของผนังอาคารในด้านที่ไม่ถูกแสงและยังใช้สีบรรยากาศอย่างสีน้ำเงินลงสีเงาที่ตัวอาคารเพิ่มเติมเน้นตัวอาคารด้านที่ไม่ถูกแสงจากนั้นจึงระบายสีพุ่มไม้ประดับที่ด้านหน้าแบบเปียกบนเปียกเพื่อไม่เน้นน้ำหนักความคมชัดและใช้สีแดงสร้างสีสันของดอกไม้ด้วยการแตะผู้กันเป็นจุดๆก่อนที่จะระบายสีพื้นในระยะหน้าภาพด้วยสีน้ำตาลแดงส่วนช่องประตูและหน้าต่างอาจารย์พานุพลใช้สีเขียวระบายเติมรายละเอียดโดยเว้นเนื้อกระดาษในส่วนที่เป็นแสงถ้ามันเปิดเนี่ยมันจะเห็นข้างในที่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็มันก็คือความเข้มที่มีมากขึ้นกว่ามากขึ้นกว่าที่ส่วนที่ปิดอยู่เป็นหลักง่ายๆก็คือทุกอย่างนี่คือลงเหมือนกันลงให้หมดก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเพิ่มน้ำหนักคือน้ำหนักยิ่งดำก็แสดงว่าเป็นน้ำหนักที่หลังสุดสำหรับลายปูนปั้นที่ประดับอยู่ใกล้กับเสาหลังคาอาจารย์พานุพลใช้สีน้ำตาลเข้มตัดเส้นเงาเพื่อสร้างมิติเน้นรูปทรงให้เด่นชัดอีกครั้งส่วนต้นไม้ในกระถางที่ระยะหน้าใช้ผู้กันแบนแตะสีเขียวเป็นสีพื้นของพุ่มใบและใช้สีเขียวเข้มแตะสีเน้นมิติก่อนที่จะใช้สีดำร่างเส้นเป็นโคมไฟและเสาไฟประดับที่หน้าอาคารแล้วจึงใช้สีน้ำตาลเข้มเติมรายละเอียดเงาที่ช่องว่างปูนปั้นบนระเบียงทางเดินพร้อมทั้งใช้ผู้กันแบนแตะสีน้ำตาลเข้มสร้างเงาที่เสาด้านล่างระเบียงทางเดินจากนั้นอาจารย์พานุพลจึงระบายสีผนังอาคารชั้นที่2โดยใช้ผู้กันแบนและใช้สีเทาดำตัดเส้นขอบเงาที่หน้าต่าง
พร้อมทั้งเติมลวดลายปูนปั้นที่ใต้กรอบหน้าต่างแล้วจึงใช้สีน้ำตาลดำแตะแทรกสีเงาระหว่างช่องลูกกลึงปูนระเบียงหน้าอาคารห้ามพลาดเลยก็คือเรื่องของการลากเส้นที่ถูกต้องการทำเรื่องของทัศนียภาพต่างๆในโครงสร้างของตัวตึกโครงสร้างเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่รองลงมาก็คือในเรื่องของเงาที่เราจะลงสีลงไปที่เป็นเงาหนักๆแต่ตรงนั้นมันเป็นส่วนที่เรามาช่วยแต่งเติมมาได้ในภายหลังนะครับในขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์พนุพลกลับมาเติมรายละเอียดปูนปั้นบนหลังคาอีกครั้งหนึ่งและไม่ลืมที่จะเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างตุ๊กตาที่ประดับอยู่ในสนามหญ้าเพื่อเน้นรายละเอียดให้กับภาพสำหรับงานในวันนี้นะคะท่านผู้ชมได้มีโอกาสเห็นการทำงานของศิลปินหรือว่าวิทยากรอาจารย์พนุพลอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะคะซึ่งการเขียนในวันนี้นะคะอาจารย์พนุพลจับโดยอาศัยความรู้สึกในการเขียนภาพมานำเสนอนะคะและการเขียนภาพแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเขียนในสไตล์ไหนคะถือว่าเป็นการเขียนภาพแบบเหมือนจริงครับอันนี้ผมก็ทำในลักษณะครับกึ่งงานสเก็ตโดยใช้หลักของแสงเงาแล้วก็สัดส่วนในโครงสร้างตัวอาคารต่างๆเนี่ยนะฮะจัดองค์ประกอบอยู่ในภาพแล้วก็ใช้เรื่องของแสงเงามาเป็นตัวตัดค่ะยังไงแล้วก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกับแสงเงานะคะองค์ประกอบหรือว่ารายละเอียดอย่างอื่นสามารถตัดทอนออกไปได้ใช่ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พนุพลมากๆเลยนะคะสำหรับการมาเป็นวิทยากรเขียนภาพให้พวกเราได้ชมกันในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสอนศิลป์วันหยุดนะคะจะเลิกหมดลงแล้วดิฉันและอาจารย์พนุพลลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ